ไทยฮอนด้าจัดการแข่งขันทักษะฝีมือช่างประจำปี2567เพื่อส่งมอบมาตรฐานสูงสุดให้ลูกค้าทั่วประเทศบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดจัดการแข่งขันทักษะฝีมือช่างครั้งที่28ประจำปี2567 Honda Mechanic Skill Contest 2024มุ่งเน้นยกระดับความสามารถของนายช่างให้วิเคราะห์คาดการณ์การบำรุงรักษารถได้อย่างแม่นยำและเป็นระบบด้วยโจทย์ที่ประยุกต์มาจากสถานการณ์ที่ลูกค้าเข้าใช้บริการจริงเช่นการซ่อมบำรุงตามระยะทางและวิเคราะห์ปัญหารถจักรยานยนต์รวมถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ถูกต้องตามมาตรฐานโดยวัดผลแข่งกับเวลาที่กำหนดอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างพัฒนาทักษะฝีมือช่างบริการประจำร้านผู้จำหน่ายทั่วประเทศให้มีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อส่งมอบความพึงพอใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้ารถจักรยานยนต์ Honda ทั่วประเทศซึ่งช่างที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นช่างบริการระดับโกขึ้นไปและต้องเป็นช่างที่อยู่ประจำศูนย์บริการ Honda โดยคณะกรรมการควบคุมทดสอบการแข่งขันประกอบด้วยครูแผนกช่างยนต์จากวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยสารพัดช่างและวิทยาลัยการอาชีพที่ผ่านการอบรมจากบริษัทเพื่อให้ได้มาตรฐานสากลนั่นเองขณะเดียวกันการแข่งขันครั้งนี้ยังถือเป็นการเตรียมความพร้อมของไทยฮอนด้าในการหานายช่างผู้ชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่1และ2ทั้งรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กและขนาดใหญ่เพื่อเป็นตัวแทนในช่างไทยเข้าแข่งขันทักษะฝีมือช่างระดับเอเชีย Honda Asia and Oceania Motorcycle Technician Skill Contest 2024โดยมีเป้าหมายคือรางวัลแชมป์เอเชียและเข้าชิงสิทธิ์แข่งขันทักษะฝีมือช่างระดับโลกใน Asia Global Motorcycle Technician Contest 2024ต่อไปวันนี้นะครับเป็นวันที่ดีนะครับเป็นวันที่เราจัดงานเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันฝีมือช่างนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราจัดเป็นครั้งที่28แล้วนะครับเราเรียกว่า Mechanic Skill Contest สำหรับไทยฮอนด้าเองเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องของงานบริการเพราะฉะนั้นเนี่ยฝีมือช่างในเรื่องของการพัฒนาให้มีความสามารถเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เราค่อนข้างจะเน้นและให้ความสำคัญซึ่งครั้งนี้เองเนี่ยเรามีผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นรถคอมพิวเตอร์นะครับที่เราเรียกว่ารถเล็กกับรถบิ๊กไบค์เนี่ยรวมแล้วทั้งหมดถึง 2,100 แล้วก็มีการแข่งขันแบบทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นการแข่งขันของรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะมีตัวแทนทั้งหมดอยู่48ท่านด้วยกันการที่จะได้เป็นผู้ชนะเลิศในวันนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ช่างที่มีฝีมือเท่านั้นนะครับจะต้องเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีต่างๆทุกท่านคงทราบอยู่แล้วว่าช่างไทยเนี่ยไม่แพ้นะครับชาติใดในโลกอยู่แล้วแต่เรื่องของการแข่งขันของเราเนี่ยเราจะมีในลักษณะของเรื่องของทฤษฎีด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของปฏิบัตินะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะต้องแม่นยำนะครับในเรื่องของความรู้ความสามารถด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะได้เป็นผู้ชนะในวันนี้เนี่ยจะต้องมีในเรื่องของประสบการณ์ต่างๆซึ่งเราอยากจะให้ไปต่อยอดนะครับไม่เพียงแค่จบการแข่งขันไปครั้งนี้เท่านั้นเองนะครับอยากให้ไปต่อยอดในภูมิลำเนาต่างๆนะครับเพราะว่าเรามีการแข่งขันไปทั่วประเทศอยากให้ไปต่อยอดนะครับในร้านของท่านเองรวมถึงในเรื่องของการที่จะไปฝึกให้กับพี่ๆน้องๆให้มีความสามารถในเรื่องของฝีมือช่างนะครับแล้วก็มีความรู้ความสามารถต่างๆด้วยนะครับก็จะขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับช่างที่ชนะเลิศในวันนี้ด้วยนะครับและก็เดี๋ยวคงจะไปแข่งขันในประเทศฟิลิปปินส์นะครับกับเรานะครับที่จะเดินทางไปพร้อมกันนะครับในสิ้นปีนี้ครับ